สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันในชั่วโมงของทักษะคณิตศาสตร์นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่1นั่นเองนะคะก็มาเจอกันกับคุณครูปานะคะทักษะคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการหาตัวตั้งในโจทย์การบวกนะคะซึ่งเด็กๆนะคะได้ลองเรียนกันไปแล้วในทักษะวิทย์ในคาบที่แล้วในวันนี้นะคะครูปาจะลองให้เด็กๆนะคะลองทําตามดูนะคะก่อนที่เราจะไปทําตามกันนะคะเรามาดูกันว่าตัวอย่างในการคิดนะคะหาตัวตั้งของโจทย์ในการบวกนะคะเป็นอย่างไรวิธีการหาคําตอบนะคะเราก็จะนํานะคะผลลัพธ์นะคะเป็นตัวตั้งจากโจทย์การบวกก็เป็นการลบลบด้วยผลบวกนะคะก็จะได้21ลบกับ12ใช่ไหมคะทีนี้เราก็ลบหลักหน่วยกับหลักหน่วยนะคะเราก็ลบหลักหน่วยกับหลักหน่วยนะคะซึ่ง1ลบกับ2ไม่ใช่ว่า1ลบ2แล้วได้1นะคะเด็กๆเราต้องดูว่าเลขน้อยลบเลขมากไม่ได้เราต้องไปยืมตัวหน้ามาเป็น11เมื่อ11ลบ2นะคะเด็กๆก็จะได้9นะคะจากนั้น2ตัวนี้ถูกยืมไปเหลือ1ดังนั้น1ลบ1ก็กลายเป็น0นะคะก็ไม่ต้องใส่นะคะดังนั้นคำตอบของเราก็คือ9นะคะบวกกับ12เมื่อเราลองบวกแล้วนะคะถ้าได้21แสดงว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะถัดมานะคะไปดูตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างถัดไปนะคะก็คือช่องสี่เหลี่ยมบวกกับ33ได้77นะคะวิธีการคิดก็คือนำตัวตั้งนะคะลบกับตัวบวกนะคะหลักหน่วยลบหลักหน่วยนะคะ7ลบ3ก็ได้4นะคะแล้วก็7ลบ3ก็ได้4ดังนั้นคำตอบในช่องสี่เหลี่ยมก็คือ44นะคะบวกกับ13ได้77ดังนั้นคำตอบก็คือ44นั่นเองค่ะถัดมาในข้อตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3นะคะสี่เหลี่ยมบวก25เท่ากับ89นะคะวิธีการคิดก็คือนำ89ลบกับ25ได้เท่าไหร่คะเด็กๆเอาหลักหน่วยลบหลักหน่วยก่อน9ลบ5ได้4 8ลบ2ได้6นะคะดังนั้นคำตอบก็คือ66คำตอบในช่องสี่เหลี่ยมก็คือ66นั่นเองค่ะหกสิบสี่ค่ะพอ64บวกกับ25ก็จะได้89นะคะ64บวกกับ25ก็จะได้89นะคะเด็กๆทีนี้ครูปาจะให้เด็กๆนะคะลองหาคำตอบเองนะคะครูปามีโจทย์มาให้นะคะให้เด็กๆลองหาคำตอบเองสี่เหลี่ยมบวก19ได้เท่ากับ45ครูปาให้เด็กๆคิดนะคะให้เด็กๆนำกระดาษนะมาทดแล้วคิดได้เลยค่ะบริเวณใกล้ๆมีเศษกระดาษไหมนะคะครูปาจะเริ่มจับเวลานะคะคำตอบคือเท่าไหร่คะเด็กๆคำตอบก็คือ26นั่นเองนะคะเราเอา5ลบ9นะคะไม่ได้ยืม4มาเป็น15 15ลบ9เหลือ6 4ยืมไปเหลือ3ลบ1ได้2ก็เป็น26นั่นเองค่ะถัดมาในข้อที่2ค่ะเตรียมนะคะให้เด็กๆลองเตรียมกระดาษขึ้นมาคิดนะคะโจทย์ในข้อนี้นะคะก็คือสี่เหลี่ยมบวก14เท่ากับ36นะคะเด็กๆก็เอาหลักหน่วยของตัวหลังลบกับหลักหน่วยของตัวบวกนะคะทำการลบกันได้คำตอบเท่าไหร่ครูปาให้เวลาเด็กๆนะคะคำตอบก็คือ22นั่นเองค่ะนะคะ6ลบ4เหลือ2
นะคะ6ลบ4ได้2 3ลบ1ได้2เป็น22นั่นเองค่ะถัดมาในข้อที่3ค่ะโจทย์บอกว่าสี่เหลี่ยมบวก50เท่ากับ85นะคะเด็กๆก็เอา5ลบกับ0แล้วก็8ลบกับ5ใช่ไหมคะได้คำตอบเท่าไหร่คะจับเวลานะคะคำตอบก็คือ33นั่นเองค่ะไม่ใช่นะคะอันนี้ถูกหรือผิดคำตอบก็ต้องเป็น35นั่นเองค่ะคำตอบก็คือ35นะคะเห็นไหมคะอันนี้โอเคดังนั้นคำตอบก็คือ35นั่นเองค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะครูปาพิมพ์เลขผิดนะคะถัดมาในข้อที่4ค่ะพร้อมไหมคะในข้อที่4นะคะสี่เหลี่ยมบวก10เท่ากับ47นะคะสี่เหลี่ยมบวก10เท่ากับ47ให้เวลาคิดค่ะเด็กก็เอา7ลบกับ0 4ลบกับ1จะได้คำตอบก็คือ37นั่นเองค่ะคือคำตอบที่ถูกต้องนะคะถัดมาค่ะในข้อที่5นะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปดูโจทย์กันเลยค่ะข้อที่5สี่เหลี่ยมบวก23เท่ากับ34นะคะหาคำตอบได้เลยค่ะเด็กๆก็จะได้4ลบกับ3และ3ลบกับ2จะได้คำตอบก็คือ11นั่นเองค่ะ11คือคำตอบของข้อนี้นะคะถัดมาในข้อที่6ค่ะในข้อที่6นะคะโจทย์บอกว่าสี่เหลี่ยมบวก15เท่ากับ53ถ้าพร้อมแล้วคิดคำตอบได้เลยค่ะคำตอบนะคะเราเอา3ลบกับ5ไม่ได้เลยยืม5ข้างหน้ามาเป็น13ลบกับ5เหลือ8นะคะ5ถูกยืมไป1นะคะ5ตัวนี้ถูกยืมไป1เลยเหลือ3เลยเหลือ4 4ลบ1เลยเป็น3ดังนั้นคำตอบก็คือ38นั่นเองค่ะถัดมาในข้อที่6นะคะเด็กๆในข้อที่6นะข้อที่7นะคะบอกว่าสี่เหลี่ยมบวก15เท่ากับ51ถ้าพร้อมแล้วคิดคำตอบได้เลยค่ะในข้อนี้เด็กๆก็จะได้1นำไปลบกับ5ไม่ได้ก็ไปยืม5ตัวหน้ามาที่เป็นหลัก10นะคะเมื่อยืม5ที่เป็นหลัก10ก็จะได้11ลบกับ5เลยได้6 5ในหลัก10ถูกยืมไปนะคะเลยเหลือ4ใช่ไหมคะลบกับ1เลยเหลือ3ดังนั้นคำตอบก็คือ36นั่นเองค่ะถัดมาในข้อที่8นะคะเด็กๆในข้อที่8โจทย์บอกว่าสี่เหลี่ยมบวก7เท่ากับ35เมื่อพร้อมแล้วหาคำตอบได้เลยค่ะในข้อนี้นะคะเด็กๆจะได้หลักหน่วยก็คือ5ลบกับ7นะคะลบไม่ได้นะคะต้องไปยืม3มากลายเป็น15 15ลบกับ7เลยเหลือ8นะคะ3ถูกยืมไปเลยเหลือ2ไม่มีตัวลบไม่มีหลัก10ในของตัวที่จะนำมาลบดังนั้นก็ดึงลงมาเลยกลายเป็น2คำตอบในข้อนี้ก็เลยเป็น28นั่นเองค่ะถัดมาในข้อที่9นะคะพร้อมแล้วไปดูโจทย์กันเลยค่ะสี่เหลี่ยมบวก25เท่ากับ30บางคนทราบคำตอบแล้วใช่ไหมคะเราไปคิดคำตอบกันเลยค่ะในข้อนี้เด็กๆนะคะจะได้หลักจะได้0ลบกับ5ไม่ได้ไปยืม3มาเป็น10 10ลบ5เลยเหลือ5 3ถูกยืมไป
นะคะเลยเหลือ2 2ลบกับ2กลายเป็น0ดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ5นั่นเองค่ะถัดมาข้อสุดท้ายในข้อที่10นะคะในข้อที่10นะคะสี่เหลี่ยมบวก19เท่ากับ90นะคะวิธีการคิดอย่างไรนั้นเด็กๆคิดได้เลยค่ะในข้อนี้เราจะได้10ลบกับ9ลบได้ไหมคะเด็กๆไม่ได้10ลบกับ9ไม่ได้เลยยืม9มากลายเป็น10ลบกับ9เลยเหลือ1 9ถูกยืมไป1เหลือ8 8ลบกับ1เลยเหลือ7ดังนั้นข้อนี้เลยเป็น71นั่นเองค่ะเป็นยังไงคะใครถูกต้องหมดเลยทุกข้อเลยเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูปาก็ขอจบนะคะทักษะคณิตศาสตร์เพียงเท่านี้ในสัปดาห์หน้าครูปาจะขึ้นเรื่องใหม่ในทักษะคณิตศาสตร์เป็นเรื่องอะไรนั้นฝากเด็กๆติดตามดูกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ